สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีคนนี้เนี่ยคุ้นคุ้นหน้าอยู่แล้วอยากจะให้แนะนำตัวอีกทีนึงครับมะเดี่ยวครับผมมะเดี่ยวนครปฐมครับมะเดี่ยวนครปฐมมะเดี่ยววันนี้มาขี่รถให้กับทีมเบิร์ดมิงโปกระไรครับซึ่งจะแข่งในคู่ต่อไปใช่แล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วคู่ที่3นะครับผ่านเข้ารอบ32คันไป2ทีมแล้วใช่เป็นไงมะเดี่ยวก็พร้อมพี่แต่ว่าก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้ครับก็เตรียมเอาก็คือเราก็ซ้อมมาดีเหมือนกันก็ซ้อมมาดีแต่ว่าเวลาซ้อมนี่เป็นไงพอใจไหมผลงานก็โอเคนะพี่แต่เอาให้ผ่านด่านแรกก่อนพี่เดี๋ยวเข้าไปค่อยว่ากันอีกทีถามก่อนหลังจากที่ไม่ได้ขี่รถมานานไม่ได้เข้าสนามมานานเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับการกลับมาในครั้งนี้อยู่แต่หลังถนนนะพี่พอเข้ามาก็ต้องปรับตัวนิดนึงพี่แต่ก็ซ้อมบ่อยหน่อยครับซ้อมบ่อยยังไงก็แล้วแต่นะก็ขอเรียนเชิญน้องๆจากหลังถนนเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในสนามดีกว่าปลอดภัยกว่าครับทางยาวก็มีพี่แล้วชายขันแบบไฟโปรเนี่ยเราคุ้นเคยไหมก็เคยไปบุรีรัมย์อยู่นะพี่ก็แต่ก็ไปอย่างนี้ก็ปรับเปลี่ยนอยู่แล้วพี่ประมาทไม่ได้ครับมีผลไหมจากเราที่เราต้องแบกน้ำหนักเขาถึง2โลเป็น140โลก็มีผลนะพี่2โลว่าก็เห็นผลนะพี่ก็เหนื่อยอยู่ใช่แต่เราก็เทสมาดีพี่แต่ก็ไม่ประมาทอย่างที่ว่าครับเพื่อเป็นการไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเรียกช่างมาคุยบ้างดีกว่าคุยตัวขี่สวัสดีครับมาแล้วนะตัวนิดนึงผมเบิร์ดเมงโปกลาดครับเบิร์ดเมงโปกลาดนะวันนี้ปกติจะเห็นอยู่ในแวดวงรถกระบะรถกระบะนะรถกระบะงานไม่ค่อยมีครับช่วงนี้จะรถกระบะไอ้รถกระบะงานไม่มีเท่าไหร่เจ็ตสกีเอ้าไปด้วยเหรอใส่เทอร์โบเฮ้ยวิ่งได้ยังก็คือตอนนี้ผมเรื่องเจ็ตสกีน่ะคือผมหยุดไปก่อนเพราะพวกเรื่องเพื่อนผมว่ายน้ำไม่เป็นด้วยอันตรายเร็วเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นหรอไม่เล่นเจ็ตสกีแต่มึงก็ไม่น่าไปเล่นเจ็ตสกีคือมึงคิดยังไงมึงว่ายน้ำไม่เป็นปกติคนว่ายน้ำไม่เป็นอย่างเราเนี่ยไอ้เหี้ยนั่นเรื่องกลัวน้ำเหรอวะใช่แต่ไอ้นี่ไม่ใช่ผมว่ายน้ำไม่เป็นเจ็ตสกีเลยโอ้โหเชื่อมั่นใจเสื้อชูชีพโอ้โหถ้าหลุดเลยไปทำไงวะเรียบร้อยเป็นไงก็เต็มที่อยู่ที่ตัวพี่แล้วครับเวลาผมได้ให้เป็นหน้าที่ของตัวพี่เลยแม่งโยนความผิดให้ตัวพี่รถพร้อมรถพร้อมรถพร้อมฝากเป็นแฟนเชียร์เชียร์ดีกว่าเท่ากันฮะฝากเชียร์ผมด้วยนะครับผมเบิร์ดเมงโปกลาดครับครับผมครับมาเดียวฝากแฟนหน่อยฝากติดตามฝากเชียร์ด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวไปแข่งรถนะโชคดีมีชัยนะก็บอกได้เลยว่าทีนี้ไม่ขี้เหร่ติดตามได้ได้ลุ้นได้ลุ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูทีมต่อไปคู่ต่อสู้ของเขาครับใครใครหรือจะเอาพี่ฟอร์ดศพชัยใจไกยุนเสไม่ใช่หยุดตรงนี้ที่เธอขอพี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตเชิญหน่อยพี่ตัวขี่ด้วยตัวขี่มาลงมาน้องก็ต้องทำความเข้าใจนะเพิ่งซ้อมรถเสร็จมันมาเลยแล้วอากาศค่อนข้างร้อนนะทำให้ผมเผื่อมนั้นแดงไปหมดแล้วนะตัวขี่ของสังเกตนะคุณพ่อวันบุญถ้าเป็นตัวขี่หน้าใหม่สภาพจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือแบบไอ้เหี้ยกูต้องทำยังไงว่ากูอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากระตือรือร้นไม่ต้องเขินเขาเรียกว่ามีการอัปเดตตลอดเวลาขออนุญาตพี่สัมภาษณ์นิดนึงครับในนามของทีมสัมภาษณ์วังนามันมีที่มาที่ไปยังไงพี่ก็ตอนแรกจะตั้งชื่อเหล็กลอยน้ำแต่ว่าบางคนเขาหมายถึงโป๊ะข้ามเรือจริงๆแล้วมันเป็นเรือรบสัมภวุฒิที่มาที่ไปแสดงว่าพี่เนี่ยเป็นทหารเรือไม่ใช่หรือไม่ก็เป็นเพื่อนลุงตู่รู้สึกยังไงกับรัฐบาลชุดนี้ที่นักร้อนนะไม่เขียวแล้วบ้านปูไม่เขียวแล้วที่บริหารประเทศได้ดีแล้วกันเอาเป็นว่าแสดงว่าพี่อยู่แถวบางนาใช่ครับอ๋อแล้วสัมภวุฒิมันมีที่มาที่ไปไงพี่ก็อย่างที่บอกอยู่ใกล้กรมสัมภวุฒิหรือเปล่าใช่ไหมเรือรบสัมภวุฒิข้อมูลกูก็เป๊ะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วปกติแล้วทั่วไปพี่ก็เปิดทำรถอยู่แล้วถือว่าใช่ครับอ๋ออยู่ทางไหนครับพี่บางนาเลยบางนาเลยตรงรุ่นเลยนะครับแล้ววันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างพี่ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเอ็นจิโอแล้วก็ดีใจที่มีส่วนร่วมอ๋อครับมาสนุกกันมาสนุกถือว่าตอบได้ดีโอ้โหก็ถือว่าก็เข้ามาแข่งในสนามดีกว่าแข่งในสนามนี่อ่ะตัวขี่เราเป็นไงเก็บทรงไหมโอ้มันเป็นยังไงมันเป็นครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกเลยไหมแล้วรู้สึกจับที่ประจานก่อนโอ้โหเต้นไม่หยุดเลยไม่รู้มันบอกว่าแค่ผมได้มาขี่แค่ผมได้มีเสื้อเอ็นจีโอออกไปผมก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วเฮ้ยเสื้อสวยนะเสื้อสวยพอดีไหมพอดีนะ
โอ้โหไปรู้เป็นครั้งแรกเลยป่ะเนี่ยที่มาขี่ NGO เป็นครั้งแรกเลยเหรอแล้วต้องอยู่นู่นต้องอยู่นู่นปกตินั่งตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อไพฑูรย์นาคทองชื่อเล่นชื่อเล่นฟุกครับฮะฟุกฟุกฟุกบางนาฟุกบางนาฉายาฟุกบางนาฟุกแฝดนี่แหละพี่ฟุกแฝดฟุกแฝดฟุกแฝดตัวนี้นี่เองฟุกแฝดฟุกก็บอกฝากไปบอกถึงกรมทางหลวงด้วยนะว่าถนนเส้นบางนาตอนนี้ไม่ดีแล้วนะฮะรบกวนปรับถนนให้นิดนึงคอสะพานน่ะทำให้มันเตี้ยๆหน่อยนะฟุกครั้งแรกเลยกับ NGO ปกติเราขี่อยู่แถวนะแถวบ้านอะไรเงี้ยไม่วิ่งวินก็แก๊ปไบค์เรามี2อย่างวินวินไปเรื่อยเฮ้ยจริงเนี่ยพูดเลยความรู้สึกครั้งแรกเป็นไงบ้างก็ครั้งนี้เลยครั้งแรกเลยแข่งวันแรกด้วยก็อยากลองหาประสบการณ์ใหม่ดูก็เลยประสบการณ์มึงราคาแพงเหมือนกันนะเนี่ยทำได้ไหมแล้วฟุกแฝดปกติแล้วได้ขี่ไฟแบบนี้บ้างไหมเคยขี่ของตัวไม่เลยนะส่วนใหญ่ก็พยักหน้าแล้วก็ไปเลยมองสบตากันปุ๊บไปแล้วจ้ายักคิ้ว2ทีรู้เรื่องยักคิ้ว2ทีไหนยักยังไงไอ้พวกเป็นของจริงตัวนี้เราติดตามตัวนี้เราติดตามถ้าเจอคู่สลิมนะเออโอ้กูว่าคนปล่อยรถพวกปวดหัวนะครับสุดท้ายแล้วลูกพี่ฝากถึงแฟนๆหน่อยครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่บางนาหรือว่าใกล้ๆเคียงเนี่ยช่วยเชียร์หน่อยช่วยเป็นแรงใจของทีมสัมภาวุฒบางนาหน่อยนะครับครับจะทำให้ดีที่สุดพูดน้อยต่อยหนักพูดน้อยต่อยหนักสมก็เป็นผู้ใหญ่เป็นกำลังใจให้นะครับฟุกฝากถึงแฟนๆหน่อย FC เราเยอะเลยบางนาเนี่ยโอ้โหทั้งเส้นเลยยันนู่นจันทบุรีฝากถึงกรมทางหลวงกันมึงนี่ได้เลยกูชอบมึงมึงบอกเขาเลยว่าเส้นกมที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่3-4สะพานมันจะเหินๆหน่อยโอเคครับได้มาให้ผู้รู้เลยนะฮะฝากเชียร์ฝากติดตามของดีบางนาด้วยใช่ฮะโดยเฉพาะตัวขี่ฟุกแฟนนะโอ้สมมุติบางนาเดี๋ยวกูจะไปตัดคลิปมึงโดยเฉพาะขอบคุณมากครับพี่โอเคอะไรครับพ่อแม่พี่น้องที่รับรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่ง NGO Underground ซีซั่นที่2ครับในการแข่งคู่ที่3ระหว่างสันฮุดบางนาอยู่ในแท็ก A ครับมาในรถ KR สีน้ำเงินขาวครับสภาพเต็มแล้วชุด4ครบแม่รถสวยนะฮะอยู่ในแท็ก A ครับขับขี่โดยฟุกแฝดบางนานะครับคู่ต่อสู้ของเขาในวันนี้ครับเบิร์ดเม่งโปการาดอยู่ในเซอร์เบโก้สีแดงขาวคันเก่งครับทอสุดเล็กเมืองนนท์อย่าไลฟ์สดนะครับเพราะว่าท่านไลฟ์ขับขี่โดยมะเดี่ยวนครปฐมครับมันจะไม่มีสนามแข่งกันนะครับความร่วมมือตอนนี้ผมพูดหลายรอบว่าเราอยู่ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติอยู่นะครับสนามเนี่ยมันไม่ได้เปิดให้เราแข่งกันนะครับอันนี้เป็นข้อผิดพลาดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้งสองทีมสตาร์ทเครื่องไปที่เรียบร้อยครับพร้อมที่จะเบิร์นยางนะฮะตอนที่เบิร์นยางอยู่ในขณะนี้ครับตากล้องของเรานะกำลังซูมไปอย่างระยะประชิดนะครับนี่คือทีมงานคุณภาพครับในการตัดต่อภาพวิดีโอครับสั่งมาให้เพื่อแฟนๆทุกท่านนะครับอย่างใกล้ชิดครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามกดถูกใจเพจ NGO Racing Thailand ด้วยนะฮะเอาละครับคู่ที่3ครับพร้อมที่จะแข่งขันกันแล้วครับระหว่างยอดทีมจากบางนาสันพุทธบางนาอยู่และทักเอพบกับเบิร์ดเม่งโปรก้าวหลาดสุดเล็กเมืองนนท์ครับหลงเล็กเมืองนนท์ในนามของเบิร์ดเม่งโปกลาดยูไนเต็ดบี้ขับขี่โดยมะเดี่ยวนครปฐมนครปฐมจะเราฟุตแฟนระยองครับสิงห์ร้ายหลังถนนครับเข้าสู่สนามครั้งแรกจะกับตัวทีอย่างมะเดี่ยวนครปฐมครับพยักหน้าไม่มีวันตายพร้อมแล้วทั้งสองทีมครับไฟสองดวงสามพุทธบางนาเรือรบจากบางนาครับพร้อมแล้วออกดีกว่าครับโอ้โหพวกแฟนระยองพวกแฟนบางนาออกดีกว่าสามพุทธบางนานั่งอยู่เยอะเลยเอาเลยจะวิ่งลงหรือไม่พิงประกาศเซ็นหรือไม่ในเมื่อเกจิอาจารย์บอกว่าบนไม่ดูดีกว่าดูดีกว่าจะใช้ไปขนาดตอนนี้ชักไม่ง่ายไม่นอนแล้วเว้ยชักไม่ง่ายไม่นอนแล้วเว้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮือชิบหายฉายที่นี่ครับพี่น้องโอ้โหเหลือเชื่อสามพุทธบางนาครับพิกล็อกเอาชนะเบิร์ดเม่งโปกระลาดไปได้ครับฟุกแฝดบางนา
ออกตัวดีเหลือเกินผมเนี่ยสดๆร้อนๆเฮ้ยเดี๋ยวโอเคโอเคโอ้โหเดี๋ยวจัดให้ผู้ชมก่อนแก๊งหัวทองแก๊งหัวทองเดินมายินดีอะไรๆๆๆตั้งแต่แดกมานี่คุยคมดีหมายเลยนะโอ้เดี๋ยวคอยดูฟงกัน Facebook คอยดูติดตาม Facebook ชื่ออะไร Facebook อะไรฟุกแนติไฟอะไรนะฟุกแนติไฟฟุกแนติไฟ59เหรออ๋อ95เออ95นะฟุก95ก็สัมภาษณ์นิดนึงลูกพี่โอ้โหหลังจากที่ครั้งแรกจริงๆเลยนะแล้วเอาชนะทีมเต็งอย่างเบิร์นเมงประหลาดโปกระหลาดมาได้เนี่ยคนมองว่าก่อนแข่งเนี่ยทีมเบิร์นเมงเป็นต่ออยู่เราอยู่พอสมควรแต่พอแข่งไปแล้วผลปรากฏว่าเป็นฝั่งของสัมพุทธบางนาเนี่ยเอาชนะไปได้รู้สึกไงบ้างพี่ก็ดีใจครับดีใจหน้าไม่ออกอาการนะดีใจมากดีใจครับเดี๋ยวรอบหน้ามีเวลาทำแค่2วันเองเพราะว่าครั้งแรกวันที่3จะแข่งวันที่3ครับก็ต่างคนต่างก็ได้ดูรถก็พอขยับมา24นี่ครับเวลาทํา2วันแล้วสัมพุทธบางนาเข้าไปแล้วต้องไปเจอผู้ชนะระหว่างคู่ที่4ระหว่างศักดิ์พระราม7กับมดจรัญโอ้ยทีมใหญ่ทั้งคู่ต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้นะต้องดูต่อด้วยว่าคู่จะเป็นใครมองไปทีละชั้นมองไปทีละขั้นถูกต้องมั้ยฮะแล้วก็มาถึงที่พระเอกของเราในคู่นี้เลยต้องให้เขาเลยนะสำหรับฟุก95คือคุณบ๊อบบอนปูนฮะถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังเนี่ยครับอีกนิดนึงผมจะเดินไปตบกระบาลแล้วนะนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะเป็นไงบ้างฟุกรู้สึกตอนนี้ก็สนุกดีพี่ตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นมันยังดีกว่าได้ไปขี่ร้องหลังร้องถนนนะพี่งั้นกูก็ไม่ต้องบอกกรมทางหลวงให้มึงได้ไหมก็ได้ดีเผื่อไล่รถรู้สึกเลยคือชนะแล้วครั้งแรกปลดล็อกเลยนะครับตอนนี้โล่งเลยนะโล่งเลยพี่ตอนแรกใจแม่งไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวต้องไปโพสเฟซบุ๊กไปไปต้องหน่อยหน้าต้องโพสหน่อยหน้าไม่มึงรบกวนเอาคลิปที่กูสัมภาษณ์มึงไปลงให้หน่อยเผื่อกูสองคนจะก่อกระแสมึงดังมากใช่เอากูไปดังด้วยแล้วกันนะยินดีด้วยนะสำหรับการแข่งขันในรอบนี้เองทำได้ดีมากเลยนะโอ้โหแต่หลังจากที่ดูตอนออกตัวเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อมากเลยฟุกมึงทำดีมากคือออกตัวไม่เหมือนแบบมือใหม่เลยอะหลังถนนเลยแต่มันเหมือนมืออาชีพเลยนะก็ถือว่าเตรียมความพร้อมมาดีอะพร้อมมาดีมากเมื่อวานได้ซ้อมเมื่อวานเสียงได้ซ้อมนิดนึงพร้อมครั้งเดียวเองโอ้โหยังไม่หยุดยังไม่หยุดฟงนะฮะไม่เคยขี่เลยรู้ว่าตื่นเต้นเออนะก็เป็นว่ายินดีด้วยนะทั้งทีมช่างแล้วก็ตัวขี่นะครับก็เดี๋ยวรอบต่อไปก็ต้องสู้กันต่อมันเป็นการก้าวแรกนะสำหรับการแข่งเอ็นจีของเราก็ต้อนรับทุกท่านนะครับทุกทีมแล้วก็ยินดีกับพี่ด้วยที่ชนะในวันนี้ครับผมจับมือด้วยยังเหลืออีกคันนึงใช่ไหมพี่ยังเหลืออีกคันนึงอีกคันนึงเจอใครพี่คันเจอใครแข่งวันไหนวันนี้ครับวันนี้เหมือนกันเหรออ๋อต้องตามเชียร์กันต่อด้วยเพราะว่ายังเหลือคันหนึ่งนะก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยให้กำลังใจและช่วยเชียร์ทีมสัมพุทธบางนาด้วยครับขอบคุณมากครับลูกพี่ยังไงก็ดูคู่แข่งเขาด้วยนะคู่ต่อไปดูต่อด้วยครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับพี่